พอเลิฟโพสอะไรก็จะมีกลุ่มคนไทยนะคะเข้ามาแบบว่าพยายามที่จะเอาเรื่องการสู้รบการสงครามรอบนี้ไปเป็นเรื่องการเอ้ยใครจะชนะใครจะแพ้สำหรับเราพอเราเข้าไปดูทุกวันนี้เพื่อนบางคนไม่อยากดูข่าวเลยนะคะเพราะว่าดูแล้วน้ำตามันจะไหลอะค่ะบางคนก็ร้องไห้เลยเพราะว่าเขาต้องจากลูกจากแฟนเสียบ้านเสียเงินเสียทองไม่มีงานทำคนที่อยู่ทางนี้รู้สึกแบบอยากให้กำลังพวกเรามากฝ่ามากฝ่าที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องใครชนะใครแพ้หรือจะมาโพสต์โต้เถียงกันทางอินเทอร์เน็ตแบบนี้ค่ะรู้ล่ะว่าเราบีฟไกลจากเครียบคุณเลิฟมาจากเครียบถูกไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ระหว่างเมืองที่อยู่ณตอนนี้เนี่ยนะครับกับเคียฟต่างกันยังไงลาวิฟกับเคียฟคือลาวิฟนี่ได้ยินเสียงระเบิดได้ยินเสียงการโจมตีหรือว่าเห็นทหารของรัสเซียไหมครับตอนนี้นะคะที่ลาวิฟแรกๆตอนที่เลิฟมาก็ยังมีเสียงของไซเรนอยู่แล้วพอ 2-3 วันนี้ไม่ได้ยินเสียงแล้วค่ะครับแล้วการตีในลาวิฟยังไม่มีค่ะครับเพราะว่าผมดูจากแผนที่การโจมตีเนี่ยทหารของรัสเซียยังไม่ได้บุกมาถึงลาวิฟยังอยู่รอบๆเคียฟแล้วก็ยังอยู่ทางแถบโอเดซ่าทางแถบนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นลาวิฟถือว่าปลอดภัยอยู่ณตอนนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะครับงั้นเล่าภาพย้อนกลับไปตอนหนีออกจากเคียฟให้ฟังนิดนึงว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับคือตอนนั้นก็คือตอนที่ประมาณตีห้านะคะได้ยินตอนที่เลิฟออกไปทำงานเลิฟจะได้ยินเสียงระเบิดแต่เราแต่ทีนี้เราอยู่ห่างจากสนามบินแล้วก็จะไม่ได้ยินชัดแต่เพื่อนโทรมาบอกว่าเอ้ยสนามบินระเบิดนะเพราะว่าเพื่อนจะขึ้นเครื่องไปที่ดูไบก็เลยเพื่อนก็เลยแบบกำลังเพื่อนก็เลยย้อนกลับมาหาเลิฟแล้วก็เลยพากันนั่งรถไฟอะค่ะเพื่อจะมาลาวีฟครับตอนนั้นก็ทุลักทุเลเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่มีตั๋วรถแล้วก็คนก็แย่งกันก็พอดีพนักงานคนนึงเขามาบอกว่ามีรถไฟฟรีอยู่ช่องหนึ่งก็เลยทำให้เลิฟรู้ว่าคนที่จะอพยพมาลาวีฟสามารถขึ้นรถไฟฟรีได้แล้วต่อไปเลิฟก็เลยพยายามติดต่อเพื่อนที่ค้างอยู่ที่เคียฟเพื่อจะใหพวกเขาอะคือรถไฟฟรีมาลาวีฟกันมีการโจมตีเคียฟค่ะคีฟอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีเพื่อนคนไทยคนหนึ่งที่หายไปที่เลิฟติดตามอยู่แล้วเขาหายไปเหมือนว่าตรงจุดนี้ชื่อว่าบูชาจะอยู่ตรงเคียฟแล้วรู้สึกว่าเขาจะไปหลบอยู่ในหลุมเราไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วเมืองเนี้ยจะถูกรัสเซียล้อมไว้แล้วแล้วก็ไม่เขาจะปล่อยได้ข่าวว่าตอนนี้ปล่อยคนอพยพออกมาวันละ10คนครับคือล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าที่เคียฟจะหยุดยิงชั่วคราวเพื่อให้คนลำเลียงอพยพแต่ไม่รู้ว่าจะได้ลำเลียงมาลาวีฟหรือเปล่านะอาจจะต้องถูกลำเลียงไปอยู่เบลารุสแทนหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อคือเลิฟอะตอนนี้คนไทยนะคะแล้วก็คนยูเครนอะที่อยู่ที่เนี่ยเขาบั่นทอนมากบางคนก็เสียบ้านอย่างเลิฟก็เสียเรือนหอไปไม่รู้ว่าจะได้คืนไหมแล้วก็บางคนก็โดนระเบิดแบบทุกคนนะมีชีวิตที่แบบสูญเสียทั้งนั้นแต่เลิฟอยากจะฝากถึงคนไทยตอนนี้ในพอเลิฟโพสอะไรก็จะมีกลุ่มคนไทยนะคะเข้ามาแบบว่าพยายามที่จะเอาเรื่องการสู้รบการสงครามรอบนี้ไปเป็นเรื่องการเอ้ยใครจะชนะใครจะแพ้แล้วก็พามาพูดแบบว่าคอมเมนต์แบบว่าโต้เถียงกันนะคะ คือเลิฟอยากจะฝากว่าสำหรับเราพอเราเข้าไปดูทุกวันนี้เพื่อนบางคนไม่อยากดูข่าวเลยนะคะเพราะว่าดูแล้วน้ำตามันจะไหลอะค่ะบางคนก็ร้องไห้เลยเพราะว่าเขาต้องจากลูกจากแฟนเสียบ้านเสียเงินเสียทองไม่มีงานทำก็เลยพอเราเข้าไปดูคอมเมนต์นะเรารู้สึกเสียใจเรารู้สึกบั่นทอนก็เลยอยากจะฝากถึงเพื่อนคนไทยว่าจริงๆสงครามมันไม่ใช่การที่เราจะมาแบ่งว่าเอ้ยจะชนะหรือใครจะชนะหรือจะต้องมาด่ากันเพราะว่าคนที่อยู่ทางนี้รู้สึกแบบครับอยากให้กำลังพวกเรามากฝ่ามากฝ่าที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องใครชนะใครแพ้หรือจะมาโพสต์โต้เถียงกันทางอินเทอร์เน็ตแบบนี้ค่ะ